ด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์จึงขุดแนวคิดเรียกร้องให้อาเซียนหาทางเชื่อมโยงผลประโยชน์เข้ากับจีนและอินเดียให้มากขึ้นอาจเป็นการสร้างทางรถไฟหรือทำถนนเชื่อมต่อกันเพราะนอกจากจะช่วยให้อาเซียนเชื่อมโยงเข้ากับจีนและอินเดียแล้วจีนกับอินเดียเองก็ได้ประโยชน์ตรงที่มีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้นการสร้างทางรถไฟและทำถนนเชื่อมเข้ากับจีนและอินเดียจะช่วยให้ประเทศในอาเซียนที่มีพรมแดนเชื่อมติดกับ2ประเทศนี้ได้ประโยชน์ส่วนประเทศในอาเซียนที่เป็นเกาะถ้าอยากได้ผลประโยชน์ร่วมกันก็ต้องหาทางเชื่อมเส้นทางน้ำเข้ากับจีนและอินเดียนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเรียกร้องให้อาเซียนเชื่อมโยงกิจการโทรคมนาคมและเปิดเส้นทางขนส่งทางอากาศเชื่อมโยงเข้ากับจีนและอินเดียด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ยอมรับว่าแม้แต่ละประเทศในอาเซียนอาจได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากันจากแนวคิดนี้แต่ถ้าคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของอาเซียนก็นับว่าคุ้มค่าเพราะจีนกับอินเดียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและกำลังมีการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องถ้าอาเซียนหาทางร่วมมือกับจีนและอินเดียได้สำเร็จเศรษฐกิจของอาเซียนก็มีโอกาสขยายตัวไปพร้อมๆกับจีนและอินเดียด้วยเช่นกันโดยประเด็นดังกล่าวจะได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและที่ประชุมอาจเสนอจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาลงลึกในรายละเอียดเกษณีสุวรรณชีวสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานการเปิดใช้อาเซียนเลนในวันแรกส่งผลต่อผู้ใช้เส้นทางจราจรในอำเภอหัวหินรวมทั้งทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกนักค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าพร้อมจะเสียสละขณะที่การประชุมวันนี้มีการหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประเด็นหลักติดตามจากคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีรายงานสดจากโรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งการหารือของระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจรวมทั้งทางด้านของต่างประเทศในวันนี้ก็เพื่อเป็นการปูทางค่ะก่อนหน้าที่การหารือในระดับผู้นำจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะประเด็นสำคัญที่น่าจะส่งผลกระทบต่อปากท้องและการค้าการลงทุนก็คือการหารือของเจ้าหน้าที่กระทรวงด้านเศรษฐกิจนะคะวันนี้ที่ประชุมหารือความคืบหน้าด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสมาชิกอาเซียนพร้อมประเมินผลดำเนินงานตามแผนด้านเศรษฐกิจหรือว่า AC Scoreboard เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี2558ก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียนในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้แผนงานอาเซียนมีทั้งหมด103แผนงานนะคะตอนนี้ปฏิบัติไปได้แล้ว76แผนโดยสิงคโปร์สามารถปฏิบัติตามแผนได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ84รองลงมาคือพม่าและกัมพูชาร้อยละ 83.3 และ 83.1 ตามลำดับส่วนไทยอยู่ลำดับที่7นะคะคิดเป็นร้อยละ 79.4รวมทั้งมีการหารือกับประธานอธิบดีกรมศุลกากรอาเซียนของมาเลเซียด้วยค่ะเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการด้านศุลกากรรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวหรือว่าอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ขณะที่ความตกลงสำคัญของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ได้แก่ความตกลงการค้าของอาเซียนหรือว่าอาติก้าและความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียนหรือว่า ACIA ซึ่งตามข้อตกลงแล้วประเทศสมาชิกนั้นจะต้องลดเพดานนำเข้าภาษีสินค้าในรายการที่ตกลงไว้ให้ใกล้ศูนย์มากที่สุดค่ะแต่ว่าการหารือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะเพราะว่าบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียติดขัดในข้อกฎหมายในประเทศและบอกว่าไม่สามารถลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรบางชนิดอย่างเช่นข้าวได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้ตกลงในเรื่องการจัดทำตารางข้อสงวนเปิดเสรีการประกอบธุรกิจซึ่งไทยนั้นก็ขอสงวนการเปิดเสรีทางการเงินและเพิ่มเติมการเปิดเสรีสาขาประมงด้วยหลังจากที่มีข้อท้วงติงนะคะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตรวมทั้งส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่มีการเปิดใช้อาเซียนเลนขึ้นมานะคะก็ทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในเขตหัวหินนั้นค่อนข้างสับสนกันอยู่สักหน่อยเพราะว่าในอาเซียนเลนนั้นจะไม่เปิดให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้นำเข้าไปใช้ในถนนเส้นนี้ได้นะคะแต่วันนี้ก็ยังมีการที่ไม่ค่อยเข้าใจและมีคนเข้าไปใช้ในเขตนี้อยู่นะคะซึ่งก็ทำให้ตำรวจต้องเข้าไปอธิบายรวมทั้งร้องขอด้วยว่าขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรติดตามรายงานของคุณปริยดาฉันทกลางค่ะ
ช่องจราจรพิเศษหรืออาเซียนเลนซึ่งเป็นช่องทางสำหรับผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมหรือรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นได้มีการเปิดให้ทดลองใช้ในวันนี้และจากการสำรวจการจราจรทางอากาศพบว่ารถยนต์ที่จะผ่านเข้าออกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังสามารถสัญจรไปได้แต่มีการจราจรชะลอตัวในบางจุดช่องทางการจราจรพิเศษหรืออาเซียนเลนนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้นำแต่ละประเทศรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมในอาเซียนครั้งนี้จะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมดุสิตธานีค่ะจึงจำเป็นต้องใช้ตำรวจหรือทหารเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนสับสนในการใช้เส้นทางอยู่ค่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่พบจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่จะเข้ามาวิ่งในเส้นทางนี้รวมถึงบริเวณจุดกลับรถยนต์ทั้ง11จุดจากอำเภอชะอำมาถึงอำเภอหัวหินที่ประชาชนจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยช่วงจังหวะรถที่ชะลอตัวเพื่อกลับรถไปอีกช่องทางฝั่งตรงกันข้ามนอกเหนือจากการเปิดอาเซียนเลนตำรวจยังได้วางมาตรการห้ามไม่ให้จอดรถยนต์บนถนนเพชรเกษมตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่203ถึง235และถนนสายรองคือถนนดำเนินเกษมถนนนเรศดำริและถนนหัวหินเขาตะเกียบเพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการควบคุมการจราจรเราจะไม่อนุญาตให้จอดบนถนนเพชรเกษมช่วงกม.ที่203ถึง235นะครับแล้วก็ถนนเส้นรอง3สายคือถนนนเรศดำริถนนดำเนินเกษมซึ่งอยู่บริเวณหน้าสถานีตำรวจหัวหินโรงแรมโซฟิเทลโรงแรมฮิลตันแล้วก็รวมทั้งถนนที่ต่อจากถนนเพชรเกษมเข้าไปทางเขาตะเกียบสำหรับปัญหาที่พบจากการเปิดอาเซียนเลนในวันนี้จะถูกนำมาประเมินเพื่อปรับใช้ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดปริยดาสันทกลางทีวีไทยรายงานนอกจากนี้ทางศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยยังร้องขอความร่วมมือมาด้วยนะคะว่าคนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอำเภอชะอำและหัวหินในช่วงที่มีการจัดการประชุมนั้นควรจะต้องนำรถไปลงทะเบียนซะก่อนสามารถลงทะเบียนได้ที่อุทยานหัวขออภัยค่ะอุทยานชะอำแล้วก็พาณิชยการหัวหินนะคะหรือว่าถ้าใครจะสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ได้นะคะที่ www.15thasiansummit.org ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นยืนยันว่าผู้นำทุกคนตอบรับที่จะมาร่วมในการประชุมแต่ว่าในการเปิดวันแรกคือวันที่23นั้นอาจจะมาไม่ครบเนื่องจากว่ามีผู้นำบางประเทศค่ะที่ติดภารกิจในประเทศอย่างเช่นประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะต้องสาบานตนรับตำแหน่งเป็นสมัยที่2ขณะที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนั้นติดภารกิจการประชุมร่วมกับรัฐสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีค่ะขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนนะครับที่ผู้ประกอบการในประเทศจะมีเวลาในการเตรียมพร้อมรับการเข้ามาของสินค้าหลายรายการจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียนที่จะต้องมีการลดภาษีสินค้าบางรายการให้เหลือร้อยละ0ก็คือไม่เรียกเก็บภาษีกันเลยเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นในวันที่1มกราคม2553จนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียแล้วก็ผลที่จะตามมาขณะที่นักวิชาการมองว่าการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับติดตามการรายงานจากคุณรุ่งทิพย์โชตนภาลัยครับเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลในปี2558โดยประเทศสมาชิกจะเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนการรวมตัวของอาเซียนจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค At the same time it is also there will be greater solidarity in ASEAN บรรณาธิการอาวุโสของ The Star หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่มาเลเซียชี้ว่าอาเซียนจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะภูมิภาคอื่นๆของโลกก็มีการรวมตัวเช่นกันซึ่งจะทำให้อาเซียนมีศักยภาพมากขึ้นในเวทีการค้าโลกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวเพื่อลดอุปสรรคด้านภาษีและข้อจำกัดที่ไม่ใช่ภาษีเปิดเสรีธุรกิจบริการการเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรีและเปิดให้แรงงานฝีมือทำงานในอาเซียนได้ง่ายขึ้นโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตลาดและให้สิทธิผู้บริโภคเน้นที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตตลอดจนปรับนโยบายอาเซียนให้มีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจนรวมทั้งสร้างเครือข่ายกับระบบเศรษฐกิจโลก
คำถามที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้อาเซียนไม่เป็นเพียงการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐแต่ระหว่างประชาชนสู่ประชาชนเพราะจะเป็นการช่วยลดช่องว่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเป็นพื้นฐานสำคัญของอาเซียนในที่สุดการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของอาเซียนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการนำข้อตกลงไปใช้ให้เกิดขึ้นได้จริงThen and in 2015, I think they will come to a stage where ศาสตราจารย์แชมซูจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซียกล่าวว่าการรวมตัวกันของอาเซียนต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปสื่อสารกันระหว่างประเทศสมาชิกการค้าเสรีอาเซียนอาจไม่สามารถประสบความสำเร็จเช่นสหภาพยุโรปเพราะอาเซียนนั้นแตกต่างกันทั้งด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมากกว่าสหภาพยุโรปปัจจุบันไทยส่งออกไปยังอาเซียนมากเป็นอันดับที่1และนำเข้าจากญี่ปุ่นมากที่สุดรองลงมาก็คืออาเซียนเมื่อกฎระเบียบหมดไปไทยจะขยายการส่งออกได้มากขึ้นและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต้นปี2553จะมีการเปิดเสรีใน6ประเทศสมาชิกเดิม